ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสำหรับเควสที่3นี้นะคะความพิเศษก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสามารถปลดล็อกเครื่องดนตรีที่อยู่หน้าเวทีนะคะสามารถที่จะกดเล่นได้ตามใจเลยนี่เป็นยังไงล่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรองนั่นเองนะคะนี่แล้วก็ถือมาตีเอา กรองไม่มากดตีมาตีท้องตัวเองนี่ฉันเป็นคนไม่ดีนี่เจ็บเจ็บใจชะมัดตีตัวเองทำไมไม่เข้าใจเอออันนี้ก็จะเป็นส่วนของกลองนั่นเองนะคะทุกคนทำร้ายตัวเองทำไมลูกพอแล้วแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของกีตาร์นั่นเองเราสามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็นั่งเล่นแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ทำไมเพื่อนเขาถือเปียโนแปลกๆตีเปียโนงั้นเหรอเราสามารถที่จะเล่นได้ตามใจเลยนะคะหรือว่าจะเปิดชีตเพลงไปด้วยนะคะหรือว่าเล่นไปด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีชาวโลกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กันกับเปอร์บิวลี่แล้วก็อยู่กันในเกม Sky Children of the Light นั่นเองนะคะก็สำหรับในวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเล่นเควสที่3กันนะคะของ Season of Performance นั่นเองซึ่งเควสนี้เนี่ยก็มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็กว่าจะได้หยุดถ่ายคลิปนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยวันนี้ก็คือแบบมีเวลาว่างแล้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะทุกคน Let's go ล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในVillage Theater กันนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ในประตูที่4นะคะเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็เข้าประตูที่4มาได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาประตูทางด้านขวามือนั่นเองนะคะแล้วก็สไลด์เข้าไปได้เลยแบบนี้นะจากนั้นก็บินตรงไปได้เลยนะคะทุกคนช่วงนี้เราอาจจะอัพคลิปช้าคือก็ช้าปกตินะคะปกติก็อัพช้าอยู่แล้วนะแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เล่นสกายเท่าไหร่นะคะก็คือแบบแทบจะไม่ได้มาฟาร์มไม่ได้มาอะไรเลยนะคะแบบนานเข้ามาทีนึงนะคะก็อาจจะอัปเดตช้านะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะก็เพราะว่าก็มีหลายเกมที่แบบแอบไปเล่นนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงVillage Theater เป็นที่เรียบร้อยแล้วโว้ยยังไงก็ไปกดรับเควสกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เควสที่3ของเรามาชมกันให้ทำการช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือดิให้ทำการช่วยฝึกซ้อมนะคะกับแบนเมลโล่มิสซิเชียนหายไปไหนเนี่ยใครหายไปหรือสักครีมือเบสของเรานั้นจะหายตัวไปจากที่นี่ทำยังไงดีนะไปดูด้านหลังเวทีสิไปตามหาก่อนตรงนี้ก็มีเบสวางไว้นี่อ๋อให้เราเนี่ยนะคะแบบไปช่วยฝึกซ้อมนะคะนั่นเองเหมือนไปแทนเป็นไปแทนที่พี่เขานะคะในการเล่นเบสนั่นเองแล้วคือแบบสวัสดีฉันเล่นดนตรีไม่เป็นบอกเลยว่าสกิลการเล่นดนตรีของเรานั้นค่อนข้างที่จะห่วยแตกมากๆนะคะแบบว่าถึงว่าจะมีปุ่มก็ตามนะคะก็กดไม่โดนไม่ตรงคีย์สักอย่างนะคะสวัสดีไหมแต่ยังไงก็จะช่วยอย่างเต็มที่ละกันนะโอเคเริ่มกันทุกคนฉันทำได้เราทำได้เหมือนจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะเล่นด้วยกันได้ไหมโอเครู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามเปิดตัวค่ะฟื้นโอ้โหนี่ยืนกลางตรงกลางเลยนะคะนี่โอเคค่ะฉันจะยืนตรงนี้อ้าวเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนบังเราตัวเตี้ยโอเคเรายืนตรงนี้ก็ได้โถเอ้ยไปเอาเพื่อนหายโอเคมาเริ่มกัน
โอ้โหถือกีตาร์น่ารักมากเข้ากับฉันมากเลยขอโฟกัสนะชิ้วชิ้วโอ้โหนัวไม่โอเคตั้งใจตั้งใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหม กดยังมั่วโหโอเคไม่รู้โอเคไหมแต่ช่วงพักช่วงพักเบรกรู้สึกว่าเราลืมเปิดเสียงเพลงนะทุกคนคือแบบมันเงียบมากเลยอ่ะมันไม่มีเสียงเพลงรู้สึกว่าเราลืมเปิดปรับเสียงมิวสิกนะคะโอเคไม่เป็นไรเล่นไปก่อนแล้วกันโอ้โอ้อดมัวมากแม่ไม่ได้เลยคนไม่ทันนั้นเร็วมากเฮ้ยเร็วอ่ะเอ้ยเฮ้ยคือมันแบบว่าจับจังหวะไม่ทันเลยนะคะแบบขี้ไวมากดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะเย้จบแล้วทีขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะสุดยอดมากเลยคอมพีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ศิลปะไม่มีถูกผิดนะคะแต่เควสวันนี้ผิดคีย์ล้วนๆนะ ก็เรานะคะลืมไอ้นี่ทุกคนลืมเปิดเนี่ยค่ะไอตัวมิวสิกตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีเพลงทุกคนเนี่ยเราไปปิดไว้นะคะแล้วก็ลืมเปิดโอ้เสียดายมากๆนะคะไม่ได้ฟังเสียงเพลงของเควสนี้เลยนะแล้วคือมาเล่นซ้ำไม่ได้อะแอบเซ็งนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดส่งเควสได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยตายแล้วสินี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะหืมนายมันแย่มากเลยเนี่ยรู้ตัวไหมนายมาสายโอ้ขอโทษเลยนะทุกคน โดนว่าเลยขอเชิญทุกท่านพบกับ Mellow Music Sheen เขาคือมือเบสสุดเท่คนนี้นั่นเองถูกต้องครับผมโชว์จีบเบสเท็จใช่ไปเลยขอบคุณทุกคนนะคะเยี่ยมมากสุดยอดแค่นี้ก็จบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องอย่าลืมนะคะตั้งนาฬิกาปลุกกันด้วยนะคะไม่งั้นถ้าตื่นสายแบบพี่เขานั่นเองนะคะทุกคนเฮ้ยโอเคก็เมื่อเราทำเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดรับนะคะของรางวัลกันด้วยนะจ๊ะนี่ก็มีเป็นหัวใจฟรี1อันนะคะแล้วก็มีเป็นเทียนเมมโมรีด้วยนะคะกดเอาไปเล่นกันได้แบบสบายใจสุดๆไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับเควสที่3นะคะก็จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบวันนี้เราลืมเปิดเสียงเพลงนะคะก็เลยอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เนาะยังไงก็ฝากไปแก้มือนะคะในเควสที่4ด้วยละกันนะคะเพื่อนๆก็กดไลค์กดซับเอาไว้นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเควสถัดไปนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย